ไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทยสิ่งที่ดีที่สุดของการท่องเที่ยวคือการได้ซึมซับบรรยากาศของสถานที่นั้นๆคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าจริงไหมสวัสดีครับวันนี้รายการทั่วถิ่นแดนไทยนะครับนบมีทริปท่องเที่ยวที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนจะชอบและประทับใจอย่างแน่นอนครับเราพามากันที่บ้านบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติรวมอยู่ที่นี่ครับติดตามให้ได้กับรายการทั่วถิ่นแดนไทยวันนี้นะครับจากจังหวัดน่านใช้เส้นทางถนนสาย1080ขับไปจนถึงอำเภอปัวจากนั้นใช้ถนนสาย1256มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาประมาณ18กิโลเมตรก็ถึงอำเภอบ่อเกลือแล้วครับก่อนที่เราจะเดินทางถึงบ้านบ่อเกลือครับน้องก็จะมาแวะชมความสวยงามของต้นชมพูภูคาตรงนี้แหละครับเหตุผลที่พาคุณผู้ชมมาชมตรงนี้ก็เพราะว่าต้นนี้เนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วล่ะครับแล้วก็หาดูได้ยากมากเลยทีเดียวนะครับเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานให้ต้นนี้เนี่ยเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ดีใจนะครับที่เขายังมีการอนุรักษ์แล้วก็เก็บรักษาเอาไว้ที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้นั่นเองนะครับใครผ่านไปผ่านมาลองแวะไปชมความสวยงามของดอกชมพูภูคาได้ครับพาพ่อคุณแม่มาค่ะเคยมาตั้งแต่เอ็มอายุเท่าไหร่ลูกตั้งแต่ป.หนึ่งอะค่ะตอนนี้ใช่ใช่แล้วจำได้เลยว่าสวยมากทะเลหมอกอันแรกเท่าไหร่หยิบลูกได้ไม่เห็นดอกชมพูภูคาบ่อเกลือเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดน่านครับซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านเนี่ยประมาณ80กิโลเมตรที่นี่เนี่ยเขามีชื่อเสียงในด้านของการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ไหนครับฟังแบบนี้แล้วก็ชักอยากจะเห็นแล้วครับว่าบ่อเกลือโบราณที่เขาว่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับขึ้นชื่อว่าบ้านบ่อเกลือนะครับก็ต้องมีบ่อเกลือแน่นอนครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเขาใช้น้ำจากดินเนี้ยไปทำเกลือครับเมื่อก่อนเขามี7จุดด้วยกันแต่ว่าที่อื่นเนี่ยมีการเหือดแห้งไปหมดแล้วแต่ปัจจุบันนี้เหลือ2บ่อจะมีทางใต้กับทางเหนือตรงนี้คือทางนี่ก็ใต้ครับนี่ใต้ใช่ไหมครับที่นี่คือใต้ทางโน้นตรงโน้นเหนือบุคคลภายนอกห้ามขึ้นเพราะว่าโบราณเขาห้ามแต่คนโบราณคนที่จะตักได้นะครับจะต้องผ่านพิธีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นไปก็ได้ถ้าเข้าผีเข้าสางเขาขึ้นได้เข้าผีเข้าสางนี่คือต้องมีการบวงสรวงบวงสรวงคนไหนได้ขอแล้วก็สามารถตักได้เลยได้เลยแสดงว่าบุคคลภายนอกอย่างนกมาเนี่ยขึ้นไปตักไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงล่ะครับผู้หญิงยิ่งไปใหญ่ยิ่งห้ามเลยยิ่งห้ามเลยห้ามขึ้นไปตักแม้ว่าจะเป็นคนที่นี่ก็แล้วแต่ก็ห้ามขึ้นใช่ผู้ชายเท่านั้นที่ขึ้นไปตักได้ผู้ชายอุ้ยได้ผ่านการขอขมาแล้วใช่ก็สามารถขึ้นไปตักได้ตักได้คุณลุงทำมากี่ปีแล้วครับอู้ต้องทำกับประมาณ40-50ปีต่อช่วงพ่อช่วงปู่ช่วงตาช่วงย่าแต่ว่ามาหลายรุ่นแล้วใช่ไหมครับมีโอ่งอยู่4ใบเกี่ยวกันยังไงบ้างครับสี่ที่ต้มอ๋อก็คือตามโอ่งเลยตามโอ่งแล้วเมื่อก่อนไม่มีโอ่งทำยังไงครับลินใส่ไอ้ล่างนั่นแหละถ้าจะขอชิมน้ำได้ไหมครับการทำเกลือสินเทานี่นะครับมีมายาวนานหลายพันปีแล้วนะครับเมื่อก่อนก็มีการค้นพบครับว่าในที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วก็เจอแหล่งที่เป็นแอ่งเหมือนถ้ามองลงไปแล้วจะเป็นเหมือนต้นไม้นะครับเขาเอาไม้มาสอดไว้นะครับแล้วก็จะมีน้ำที่มีความเค็มนะฮะที่สามารถเอามาต้มแล้วทำเป็นเกลือได้อยากลองชิมดูไหมครับอยากชิมค่ะอยากชิมมาด้วยกันเลยครับมาฮะมาเลยใครจะชิมเข้ามาเลยจริงจริงจริงจากบ่อเกลือสาธารณะนะครับตอนนั้นเนี่ยเรามีการเทใส่โอ่งใช่ไหมครับเขาก็จะไหลตามท่อมาเรื่อยๆนี่แล้วก็จะมาออกตรงนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วอุ้ยนะครับก็จะเอามาพักเอาไว้ในบ่อ3บ่อนี่แหละครับเราต้องใช้เวลาในการต้มน้ำไหมครับ4ชั่วโมง4ชั่วโมงถึงจะได้เกลือนี่ครับเกลือก็จะขึ้นมาขอบๆนะครับใช่ครับลงเราต้องปาดเกลือเนี่ยตกลงไปมันติดริมกระทะเราต้องเอานี้ออกให้หมด
ือมันจะขึ้นมาทุกๆ4ชั่วโมงเหรอครับอุ้ยแล้วควันปัดแล้วเราจะนอนตอนไหนล่ะครับนอนตอนเราน้ำเข้าเติมกระทะเนี่ยอ๋อคือเติมปุ๊บ4ชั่วโมงได้นอนใช่ไหมครับครับแล้วก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงมันทำต่อเหรอครับอุ้ยมันรู้ของมันมันรู้เวลาอยู่อ๋อทำมานานๆร่างกายจะบอกได้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับหลับครึ่งตื่นครึ่งหลับบ้างตื่นบ้างยันหลับตื่นหลับตื่นตื่นเป็นห่วงเวลามันแห้งจัดก็กระทะก็แตกครับแล้วอันนี้เนี่ยตะกร้านี้เอาไว้ทำอะไรครับหรือว่าเอาไว้ตอนที่เราเทหรืออะไรครับตะกร้านี้เราตักขึ้นนี่ตักเกลือขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปในนี้ตักแล้วเกลือไม่ร่วงลงไปหมดเหรอครับไม่ร่วงคุณลุงจรันเนี่ยนะครับเป็นคนที่รักแล้วก็หวงแหนในอาชีพของการทำเกลือมากเพราะว่าคุณลุงไม่ได้ไปไหนเลยนะครับต้องตักน้ำเกลือนะครับเทใส่กระทะที่ร้อนๆอยู่เวลาทำบางทีนะครับไฟตรงนั้นเนี่ยเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเนี่ยนะครับก็ไม่เคยดับก็6วันนี่พักเปลี่ยนกระทะเปลี่ยนทีนึงใช่ไหมครับเปลี่ยนกระทะใหม่ก็มาเปลี่ยนบางทีอุ้ยนอนอย่างนี้เลยไหมครับนอนนี้หน้าหนาวนะครับในนี้ก็จะอุ่นมากก็จะนอนอยู่ที่นี่เลยคุณผู้ชมครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าเกลือนะฮะสินเทาเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากกว่าเกลือสมุทรครับเพราะผ่านการต้มมาแล้วอย่างเกลือสมุทรเนี่ยเราจะใช้การระเหยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่อันนี้เนี่ยผ่านการต้มเกลือเนี่ยจะละเอียดกว่าครับสังเกตได้เลยนี่ครับก็เลยเป็นเกลือที่เหมาะกับการที่จะทำสปาต่างๆหรือถ้าเกิดจะไปนำรับประทานเนี่ยก็ต้องเติมไอโอดีนก่อนปรุงอาหารได้ทุกอย่างครับผมที่เขาเขียนว่าเป็นบ่อแห่งเดียวในโลกใช่ๆๆมีที่เดียวในโลกที่เดียวในโลกเลยครับนี่คือความผลิตของเรานะประเทศพลังประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นด้วยเกาหลีประเทศเวียดนามเขาก็เจียวเขาเรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำคนเราเนี่ยอยู่คู่กับเกลือมายาวนานมากเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเกลือเนี่ยสามารถนำไปแลกสินค้าอย่างอื่นก็ได้นะครับบ้านอื่นเขามีของได้เปลี่ยนเขาก็มาแลกเปลี่ยนเอาอ๋อเอาอะไรมาแลกบ้างครับเป็นพวกเป็นกล้วยเป็นอะไรผลไม้ผลไม้ต่างๆเอามาแลกกับเกลือนะครับเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับทองยังแลกเกลือได้เลยใช่ไหมฮะได้พอเราตักขึ้นมาเต็มแล้วคุณลุงทำยังไงครับเอาเกลือเข้าไปเก็บที่ไหนครับมันเสด็จน้ำประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ๋อสองชั่วโมงแล้วตรงนี้คือยุ้งของการพักเกลือนั่นเองนะครับหลังจากที่แห้งเรียบร้อยแล้ว2ชั่วโมงเราก็จะนำมาใส่ในนี้เทตรงนี้เทตรงนี้พร้อมขายเลยแล้วมีการแปรรูปอย่างอื่นไหมครับแปรรูปก็แปลงทำเกลือสปาแปลงเกลือขัดผิวทำอาหารปรุงอาหารได้หมดนี่ก็คือวิถีของคุณลุงนะครับที่มีมายาวนานมากเลยนะครับแล้วก็คุณลุงก็จะมีการสืบทอดต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปรุ่นหลานต่อไปครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงนะครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นร้านค้านะครับที่ขายเกลือหรือว่าเป็นสินค้านะครับของคนในชุมชนก็มาขายกันตรงนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยขายมานานยังครับพี่ขายนานแล้วค่ะเพราะว่าก็ผูกพันกับเรื่องเกลือก็คือเกิดมาก็มีหมอกเกลืออยู่แล้วค่ะแล้วเกลือที่นี่เนี่ยมีความแตกต่างยังไงกับเกลือสมุทรครับเกลือที่นี่ก็คือจะอาจจะไม่เค็มเท่าเกลือสมุทรเป็นเกลือบริสุทธิ์ที่นี่เป็นเขาเรียกเกลือสินเทาแล้วก็การผลิตเนี่ยจะสะอาดมากของที่เอามาขายนี่มีอะไรบ้างครับเกลือสำหรับเป็นของฝากนะคะก็จะมีออยด้วยคือว่ามีการเติมไอโอดีนเข้าไปในใช่ค่ะก็จะมีไอโอดีนมีการรับรองแล้วว่าสะอาดค่ะปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะทางเกลือสมุทรก็มีดอกเกลือที่นี่ก็มีดอกเกลือขายด้วยใช่ไหมครับนี่นะคะซึ่งเป็นเกลือที่ว่าลอยอยู่หน้ากระทะนะคะผ่านการต้มน้อยที่สุดค่ะแล้วก็เป็นเกลือบริสุทธิ์นะคะถ้าถามถึงคุณค่าของเกลือตัวนี้จะคุณค่าจะดีที่สุดสำหรับเกลือทั่วไปค่ะนี่คือส่วนที่ดีที่สุดของเกลือนั่นเองนะครับนอกจากเกลือแล้วครับที่นี่ก็ยังมีไข่นะครับที่ต้มเรียบร้อยมาขายด้วยนี่สังเกตครับว่าจะมีเกลือติดอยู่ตรงขอบเปลือกไข่นี่นะฮะก็สามารถทานได้เลยใช่ไหมครับทานได้เลยค่ะต้มสุกแล้วนะคะ อันนี้เราจะต้มในน้ำเกลือเลยค่ะครับพอออกมาเกลือก็จะเกาะติดอยู่เนี้ยมันจะอร่อยกว่าไข่ต้มธรรมดาเนี่ยค่ะต้มหมกใหม่ๆใช่ไหมยายอาจจะต้มอยู่ค่ะลองไปดูนะคะจะนั่งอยู่นะยายต้มเองเลยไหมครับชิมได้ไหมครับชิมได้เลยยายครับผมให้ฟองละร้อยครับจริงเหรอจริงครับร้อยหนึ่งแต่หอมแก้มทีนึงนะฮะจ้าเอาวะฮะร้อยหนึ่งหอมแก้มทีนึงให้ไหมหอมแก้มใครคุณยายจะหอมผมหรือผมหอมคุณยายคุณยายเลือกเอาไม่ได้ค่ะคุณยายต้องเลือกเอาแล้วล่ะคุณยายต้องให้ผมหอมหรือคุณยายหอมผมอะหอมไอ้ยะไอ้ยะขอบคุณครับ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 โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
กระไดกันเนี่ยอุ้ยคุณยายฮะนี่แฟนคุณยายป่ะครับนี่อะจริงอ่ะอันนี้ส่งกันนะคึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทยเข้าไปถึงที่พักครับที่พักแห่งนี้เนี่ยก็จะอยู่ริมลำธารนะครับมีน้ำไหลผ่านลำธารแห่งนี้ก็จะไหลลงสู่แม่น้ำมางครับวัสดุในการก่อสร้างของพี่เขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่ทำจากหญ้าคานะฮะไม้ต่างๆเนี่ยที่เขาเอามาใช้นะครับก็ยังเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดเราจะได้ซึมซับบรรยากาศเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามของพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้นใช้วัสดุจากท้องถิ่นเป็นไม้ไผ่หนึ่งเขาทนทานไม่โดนปลวกกินแล้วก็หาได้จากแถวนี้ชาวบ้านที่นี่สามารถสานเองได้ใช้แรงงานจากที่นี่ดูมันกลมกลืนกับท้องถิ่นกับธรรมชาติครับที่นี่ใช้คนไม่เยอะครับประมาณ 3-4 คนก็เป็นคนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับก็เป็นแม่บ้านแม่ครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลลูกค้าสิ่งที่จะได้จากบ่อเกลือก็คือการได้ความสงบเงียบธรรมชาติรอยยิ้มผู้คนที่นี่จะชุมชนน่ารักครับยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอได้มาลองช่วยพี่เขาทำอาหารครับอาหารที่นี่เนี่ยก็จะใช้เกลือเป็นส่วนประกอบหลักในการทำอาหารทุกๆเมนูนั่นเองครับเริ่มต้นอันแรกจะทำอะไรดีครับก็จะทำหมูปลาสมุนไพรกันเนาะถ้ามีเกลือมีมะแขวนกระเทียมตะไคร้แล้วก็ขมิ้นขมิ้นโขกรวมอยู่นี้แล้วใส่อันนี้เลยไหมครับช่วยกันผลไม้คนละมือจะได้เสร็จเร็วๆครับก็ปลาครับโอ้เราจะเอาผักนี่วางก่อนครับผมมีใบเตยด้วยเหรอครับถ้าดับกลิ่นขาวกลิ่นขาวแล้วก็หอมด้วยนะครับที่เราทำไปก็จะมีหมกปลาสมุนไพรแกงแคไก่ต้องรอให้เดือดให้ไก่สุกก่อนถ้าภาษาเมืองนี่เขาบอกไก่ต้องคั่วสกรรมคั่วสกรรมแปลว่าน้ำให้น้ำแห้งหน่อยอ๋อน้ำแห้งๆหน่อยเราต้องเติมน้ำอีกแค่เติมเมนูส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยเราเห็นว่าจะต้องมีเกลือผสมอยู่ด้วยทุกเมนูทุกเมนูต้องมีเกลือคนที่นี่เขากินน้ำปลาหรือเกลือมากกว่ากันเกลือค่ะเพราะว่าพี่ชอบเกลือมันเค็มดีรสชาติมันแตกต่างอันนี้จะลองชิมได้ครับจะบอกว่าเค็มมันเค็มแล้วมีรสหวานนิดๆจริงเหรอฮะจริงครับจริงครับลองดูนะครับเค็มอะเค็มแม่ครับเค็มแต่บอกหวานยังหาตามหาไม่เจอหายเจอต้องหายเจอต้องหายเจอเอามาเริ่มทำมันดีกว่าครับพี่วินดีเป็นคนที่นี่ป่ะครับคนอำเภอปัวครับอยู่ปัวแล้วทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่บ่อเกลือนี่นะครับชอบอากาศที่นี่ค่ะแต่คนก็นิสัยดีเราก็จะมาทำน้ำพริกกันครับน้ำพริกมะกอกมะกอกที่เอามาตำนี่นะครับเขาเรียกว่ามะกอกน้ำทางเหนือเรียกว่ามะกอกไก่ทอดมะแขวนมะแขวนนี้นะฮะรสก็จะเป็นแบบซ่าๆเผ็ดๆนิดนึงแต่ว่าจะหอมๆครับเป็นส่วนประกอบในการที่เอามาทำไก่ทอดจากการทำอาหารมาครับโอ้โหตอนนี้อาหารเรียงรายบนโต๊ะพร้อมนะฮะจะรับประทานกันละพี่วันดีรู้สึกไงบ้างเวลาที่เกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแบบเขามีความสุขกับสถานที่ที่เราทำเอาไว้ให้เขาเนี่ยดีใจมากถ้าเห็นแขกมาแล้วมีความสุขกล้ากินอาหารที่อร่อยอร่อยให้อิ่มท้องถ้าหลับสนิทอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วมีความสุขแล้วเกลือนะครับนอกจากที่จะมาใช้ในการปรุงอาหารแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขายังสามารถนำเกลือนะครับมาใช้ในเรื่องของความสวยความงามใช้ในการประทินผิวได้อีกด้วยครับ
ได้เห็นถึงการต่อยอดของภูมิปัญญานะครับที่สามารถนําเกลือที่อยู่คู่กับบ่อเกลือเนี่ยมาทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นด้วยและสิ่งสําคัญก็คือมันเป็นการสร้างชื่อแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งให้กับคนที่บ่อเกลือนั่นเองครับพี่เขาให้มา1กระปุกครับก็เลยได้เอาเนี่ยฮะเกลือสปาเนี่ยไปลองขัดข้างๆที่พักนะครับจะมีลําธารไหลผ่านนะครับได้ขัดดูก็แหมขัดไปขัดมาได้บรรยากาศอีกแบบคืนนะครับอากาศหนาวเย็นมากเลยครับพี่ก็เลยใจดีครับให้เราเอาหัวมันนะครับไปหมกในกองไฟแล้วก็ได้ลองชิมหัวมันแบบอากาศเย็นๆแบบนี้ได้บรรยากาศดีอีกแบบนึงด้วยที่นั่งเงียบสงบใครสนใจลองมาพักที่นี่ดูได้นะครับแล้วคุณจะติดใจครับคนที่นี่เขาอยู่แบบเรียบง่ายได้เจอคุณป้าคนหนึ่งครับแค่น้ำพริกถ้วยเดียวปลาไม้เดียวที่เขาย่างอยู่แค่นี้เขาอยู่ได้เขาอยู่แบบเรียบง่ายนี่คือเป็นง่ายคิดอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกๆวันนั่นเองนะครับพอได้มาที่นี่นะครับก็ได้ไปเที่ยวหมู่บ้านใกล้เคียงครับมีหมู่บ้านนาขามแล้วก็ศพนางนั่นเองครับที่นาขามนี้ก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นเครื่องจักสานครับสวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหมีทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับอยู่กันเต็มไปหมดเลยปกติทำอะไรกันครับทำนาทำไร่ด้วยอันนี้เป็นเหมือนแบบอาชีพเสริมที่เสริมคือทางหมู่บ้านบ่อเกลือนะครับก็นำสินค้านะครับของที่บ้านนาขามเนี่ยนะไปช่วยขายที่นู่นด้วยนะครับเอาของไปแลกเกลือบ้างไหมครับเมื่อก่อนครับมีเหมือนกันด้วยมีครับมีครับอันนี้ก็เรียกว่าหญ้าสามเหลี่ยมหญ้าสามเหลี่ยมครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนี้ครับก็เรียกว่าก้านตองป่ะครับครับหญ้าก้านตองนี่หญ้าก้านตองนะครับเขาจะมีสองสีสีของเขาเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันแต่ว่าพอนำมาสานเนี่ยก็จะได้ความสวยงามแล้วก็เป็นลวดลายของเขาอีกด้วยนั่นเองนะครับลายที่ทำออกมาเนี่ยเยอะมากเหมือนกันครับมีลายอะไรบ้างครับก็มีลายดอกพริกแล้วก็ลายอย่างนี้เขาเรียกว่าลายน้ำไหลอันนี้คือเสือป่ะฮะเสือครับเสือลูกหัวใจอันนี้ลูกหัวใจเหรอครับนี่ลูกหัวใจคนในหมู่บ้านนี้นะครับเขายังภูมิใจในเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ยังมีการอนุรักษ์ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปด้วยนั่นเองครับยังเนี่ยนี่ก็สารเป็นนะเนี่ยเสือผู้บ่าวผมแหละทำเป็นโดนบังคับไหมครับ อะไรนะฮะต่อช่วยพ่อแล้วเราจะสืบสารต่อไหมต่อไปถ้าเกิดว่ามันหายไปนี่พี่ว่าเสียดายนะครับนะฮะเสียดายแล้วก็อีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านศพมังเนี่ยหมู่บ้านอย่างนี้เขามีการทำลูกชิดถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเขาจะเรียกลูกชกทางนี้เขาจะเรียกว่ามะเต๋าหรือว่าลูกเต๋านั่นเองนะครับขั้นตอนการทำนะครับก็จะมีการเอาไปต้มก่อนแบบนี้ต้มเสร็จแล้วก็มาตัดตรงช่วงหัวมันนะฮะครับก็จะมีการหนีบนะครับแล้วที่นี่เขาเอาไปทำอะไรทานบ้างครับทำเป็นอาหารต้มคาไก่ก็ได้ฮะผัดก็ได้ด้วยชูชีก็ได้โอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าทำยากมากเลย
ไปแบบเป็นเดือนๆแล้วออกมาเนี่ยจ้ะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาปลูกกันเขารณรงค์ไม่ให้ไปตัดในป่าปลูกดีกว่าแล้วก็ใกล้แล้วก็สะดวกเพราะอยู่ใกล้ลูกใกล้อะไรลูกเด็กลูกแดงอยู่ในบ้านต้มก็ได้เมื่อก่อนต้องหอบลูกอะไรขาดเรียนอะไรไปต้มเตาเราได้แบบนี้แล้วเราต้องทำไงต่อครับได้แบบนี้แล้วเขาก็เก็บไปแช่น้ำไปแช่น้ำก่อนให้ข้างนอกนี่ออกจนเม็ดให้ได้เม็ดสีขาวเราล้างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาแล้วก็มานึ่งนี่คือสีสันที่เราต้องได้แล้วแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วรอสุกอย่างเดียวการที่จะออกมาเป็นลูกชิดนะครับลูกเต๋าหรือมะเต๋าเนี่ยให้เราได้กินเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยนะครับการเดินทางมาครั้งนี้นะครับได้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาตินะครับได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความอุ่นของคนที่อยู่ที่นี่การมีน้ำใจที่มอบให้กันนะครับมาน่าหลายครั้งครับก็ยังไม่เคยเบื่อยังรักจังหวัดน่านเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับเก็บเกี่ยวความสุขใจกลับมาเยอะเลยล่ะครับนับว่านะครับบ้านบ่อเกลือไม่เพียงแต่ที่จะมอบความสุขให้กับผู้ที่มาเยือนเท่านั้นแต่ยังมอบนะครับในเรื่องของความรู้และวิถีวัฒนธรรมให้กับพวกเราได้เรียนรู้กันอีกด้วยหากใครนะครับที่อยากจะสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆและวิถีชีวิตงามๆมาจังหวัดน่านอย่าลืมแวะมานะครับที่บ้านบ่อเกลือนะครับและหากคุณผู้ชมนะครับชมรายการของเราไม่ทันหรืออยากติดชมรายการก็สามารถเข้าไปได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับหรือเข้าไปที่แฟนเพจของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย